บิลบอร์ดบาเลล่าเตรียมชกร่วมรายการไฟท์โควาเลฟในวันที่3มีนาที่จะถึงนี้เซอร์เกย์โควาเลฟจะขึ้นชกป้องกันแชมป์โลก WBO รุ่นไลท์เฮฟวีเวทครั้งแรกกับอีกอร์มิสคานคินเจ้าของแชมป์โลก IBO รุ่นไลท์เฮฟวีเวทคนปัจจุบันและจากการประกาศล่าสุดของทางเมนอีเวนต์ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการแข่งขันครั้งนี้รายการชกครั้งนี้ได้เพิ่มความน่าสนใจขึ้นไปอีกเมื่อมีการประกาศว่าดิมิทรีบิลวอร์แชมป์โลก WBA รุ่นไลท์เฮฟวีเวทจะขึ้นชกป้องกันแชมป์โลกครั้งแรกกับซันดี้แวนบาเลล่าชายผู้มีสิทธิ์เป็นอันดับแรกๆในการชิงแชมป์โลกรุ่นไลท์เฮฟวีเวทในสถาบันต่างๆถ้าหากว่าการชกจัดขึ้นที่ประเทศรัสเซียไฟระหว่างชาวรัสเซียด้วยกันอย่างเซอร์เกย์โควาเลฟกับอีกอร์มิทคานคินคงจะเป็นคู่เอกเดียวๆได้สบายๆแต่เมื่อการชกเกิดขึ้นบนแผ่นดินอเมริกาคงต้องบอกว่าชื่อของอีกอร์มิสคานคินนั้นยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักแฟนมวยส่วนใหญ่อาจจะสนใจคู่ระหว่างดิมิทรีบิลวอร์กับซันนี่แวนบาเลล่ามากกว่าแต่อย่างไรก็ตามทางเมนอีเวนต์ก็ได้ชี้แจงว่ารายการชกในวันที่3มีนาคมนี้จะเป็นรายการที่มีคู่เอก2คู่ในรายการเดียวกัน